สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬามาเริ่มที่สหพันธ์กีฬาแลนลานแห่งชาติลาวส่งนักกีฬา6คนเข้าร่วมซีเกมส์ครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามตั้งเป้าญาติเหรียญคำประเภทแลนคำหัว110แมตช์ชายท่านเจริญสุขอาอุดมพันธ์ผู้ฝึกกีฬาแลนลานทีมชาติลาวแห่งฮู้ว่านักกีฬาสุดนี้แม่นคัดเลือกมาจากนักกีฬาที่มีผลงานดีสุดในการแข่งขันปี2021ผ่านมารวมทั้งหมด6คนเริ่มทำการฝึกซ้อมมาตั้งแต่ต้นเดือนมังกรมาฮอดปัจจุบันเห็นว่ามีความพร้อมเต็มห้อยโดยจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมซิงไซ9รายการประกอบมีแลน100แมตช์หญิงชาย200แมตช์หญิงชายแลน1500แมตช์5000แมตช์10,000แมตช์หญิงแลนคำหัว110แมตช์ชายแลนคำหัว400แมตช์ชายแลน4คูณ100แมตช์ทีมชายและเต้นยาวตั้งเป้าญาติเหรียญคำแลนคำหัว100แมตช์ชายจากเท่าอนุสรไซสาคัดเลือกนักกีฬาของพวกเขาผ่านมานี่เขาก็คัดเลือกมาจากผลงานของปีกายที่เขาได้จัดการแข่งขันประจำปีเนาะเราก็ได้นักกีฬาเป้าหมายจำนวนหนึ่งบวกกับได้ให้นักกีฬาฝึกแอบอยู่2สนามนะก็คืออยู่สนามสีเกิดนี่แล้วก็อีกสนามนึงมันอยู่สนามเดินเจ้าอนุวงศ์ฮั่นแล้วก็ได้เก็บกับสถิติข้อมูลเนี่ยแล้วก็ได้ถือว่าเราได้นักกีฬาทั้งหมดอยู่6น้องเนาะเป็นหญิง2น้องเนาะซึ่งในครั้งนี้นี่การก้าเกียมของพวกเขาก้าเกียมยังจริงจังมานี่ก็ตั้งแต่ต้นปีใหม่เนาะเริ่มเดือนนึงเขาก็ได้ให้เด็กน้อยเริ่มเข้าศูนย์กันแล้วโดยเฉพาะนักกีฬาเขาจำนวนหนึ่ง 4-5 น้องนี่ก็สิมันคนอยู่ในสถาบันนี้เขาเองเลยเนาะก็ได้มีการฝึกซ้อมอย่างเข้มยังเข้มมาตั้งแต่เดือนหนึ่งมาเลยเนาะแล้วก็จนมาฮอดกลางเดือนสามพวกเขาก็จะได้เก็บตัวแบบยังนักแล้วก็เข้าเข้มงวดเข้าในคอร์ดแข่งขันอย่างเต็มที่จนมาฮอดมือนี้พวกเขาก็ถือว่าความพร้อมเกือบ 100% เลยเนาะแล้วก็ความหวังของพวกเขานี่ก็ถือว่ามีเนาะปีนี้เขาจะมีเซอร์ไพรส์ให้พ่อแม่ประชาชนลาวในวงการแลนเขาเนาะเพราะว่าเขาจะให้มีนักกีฬาผู้นึงเนาะที่ว่าเราเคยพลาดตอนอยู่ซีเกมฟิลิปปินส์เนาะเราได้อันดับ3คือว่าได้เหรียญทองนั่นแหละแล้ววันนี้ปีนี้เราก็คือว่าความหวังของเราน่าจะก้าวขึ้นไปหลายกว่าหันอีกเนาะเพราะว่ากีฬาแลนลานพวกเขานี่ส่วนหลายนี่มันตัดสินกันด้วยเวลาเนาะทางเราซ้อมเราก็มีเวลาทางเขาซ้อมหรือเขาแข่งขันเขาก็มีเวลาเรามาเปรียบเทียบตัวนี้ถ้าเราคิดว่าเวลาที่เราเดี๋ยวนี้ซ้อมมาเนี่ยก็ถือว่าเข้าเป้าหมายไปแล้วเนาะแต่ว่ามันต้องไปเจออยู่สนามแท้นะสำหรับคณะนักกีฬาลาวสุดนี้ประกอบมี9คนในนี้คณะนำ1ท่านครูฝึก2ท่านท่านเจริญสุขอาอุดมพันธ์และท่านห้อยเอกยิ่งยศโนบอมนักกีฬา6คนคือนางศิรินาพระอำไพแข่ง2รายการคือแลน100แมตช์และ200แมตช์หญิงนางรถแก้วอินทกุมารแข่ง3รายการคือแลน1500แมตช์หญิง5000แมตช์หญิงและ10,000แมตช์หญิงเท่าอนุสรไซสาแลนคำหัว110แมตช์ชายและ4คูณ100แมตช์ทีมชายเท่าส4พรมพักดีแลน100แมตช์และ200แมตช์ชายพร้อมกับ4คูณ100แมตช์ทีมชายเท่าเดือนเพ็งสัญญาเพชรแลนคำหัว400แมตช์ชายและประเภททีมชาย4คูณ100แมตช์ความพร้อมมาฮอดมื้อนี้ที่จะเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพแม่นมีความพร้อม 100% เนาะเนื่องจากว่าเฮาได้เก็บตัวมาส่วงระยะหนึ่งแล้วมาเริ่มเข้าศูนย์ฝึกซ้อมเต็มอัตราก็คือซ้อมทั้งเสาร์ทั้งแรงตั้งแต่ต้นเดือน3เป็นต้นมาณปัจจุบันนี้แม่นมีความพร้อมเต็ม100ความหวังในการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้เนาะข้าพเจ้าเองแม่นเข้าร่วมแข่งขันอยู่3รายการก็คือ 1,500 เมตร5,000 เมตรแล้วก็ 10,000 เมตรในนี้มีความหวัง1ใน3เหรียญเนาะใน3รายการนี่แหละแต่ว่าจะบอกบ่ได้ว่าแม่นเหรียญหยังแต่ว่าสู้เต็มที่เนาะปัจจุบันนี้ความพร้อมในการกระเกียมเข้าแข่งขันนี่ถือว่าเต็ม100แล้วเนาะกับเรื่องการฝึกซ้อมก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่า1สภาพของสนามก็ได้แล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างแบบมีให้พร้อมทุกอย่างเลยละคือหนึ่งมันก็มีปัญหาเรื่องสภาพอากาศบางเทื่อมันจะมีพายุเข้าฝนแน่แล้วเขาก็ซ่อมเต็มทีบ่เต็มทีในช่วงนี้คู่ต่อสู้นี้ปีนี้ถือว่าค่อนข้างก็หลายนะเพ
ราะว่ามันจะมีรุ่นใหม่ขึ้นหลายแล้วก็รุ่นเก่าก็มีแต่ว่าก็สถิติก็อยู่ไล่เลี่ยไล่เลี่ยกันก็สามารถได้เหรียญในเหรียญหนึ่งของงานนี้คณะนักกีฬาแลนลานทีมชาติลาวสุดนี้เดินทางไปเวียดนามในวันที่11พฤษภาจะแข่งขันในระหว่างวันที่14หาวันที่18พฤษภานี้โดยสหพันธ์กีฬาแลนลานแห่งชาติลาวประกาศจะมอบเงินรางวัลถ้าได้เหรียญคำเหรียญคำ10ล้านกีบเหรียญเงิน7ล้านกีบและเหรียญทอง5ล้านกีบสำหรับกองเชียร์เนาะผู้ที่มักกีฬาเนาะบ่รวมแม่นกีฬาลาวเฮาทุกคนเนาะแล้วก็เว้าเฉพาะเฮาเดี๋ยวนี้ก็แม่นแลนลานเนาะอยากให้ซอยกันให้กําลังใจเนาะโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้มันก็มีช่องทางในการที่จะติดตามอย่างหลายๆทางก็ขอกําลังใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวเนาะให้กําลังใจทีมแลนลานพวกเฮาเนาะฝากก็คือขอกําลังแห่งเสียแห่งใจจากพ่อแม่ประชาชนลาวขอกําลังแห่งใจก็คือเนื่องจากว่าเฮาผ่านวิกฤตโควิดมาก็เกือบ3ปีแล้วเนาะแต่ว่าบนวิกฤตในครั้งนี้เฮาจะไปสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองเฮาก็คือขอกำลังแห่งใจอยากเห็นความยิ้มแย้มแจ่มใสจากวิกฤตการครั้งนี้เนาะบนพื้นฐานความโศกเศร้าเสียใจแต่เฮาก็ยังมีความหวังก็คือไปแข่งขันกีฬาถ้าเฮาอยากได้เรียนใดเรียนหนึ่งมาก็คือเป็นการสร้างกวนกำลังใจให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองก็คือตัวข้าพเจ้าเองเนาะฝากให้กองสมองเสียคนลาวแหละอยู่ลาวอยู่เวียดอยู่ใส่ให้ฮ่วมส่งแห่งใจไปเสียนักกีฬาลาวทุกคนบ่แม่นแต่ว่าตนักแลนทุกกีฬาที่เข้าฮ่วมซีเกมให้ได้เหรียญซีเกมมาสู่ประเทศลาวเฮาท่านสามารถติดตามชมข่าวกีฬาผ่านทางคุณภาพแห่งชาติลาวช่อง1และช่อง3ข่าวภาคเช้า 6:45 หา 7:00 ข่าวภาคเที่ยง 12:00 เช้าหา 12:30 และข่าวภาคค่ํา 19:00 เช้าหา 19:35 หรือจะรับชมย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง Facebook ข่าวกีฬา Lao National TV หรือจะรับชมทาง YouTube Lao National TV Sport News และได้ที่เว็บไซต์ www.laonationaltvsport.org อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวกีฬาพวกเขาเด้อบ๊ายบาย